ไปปะคะทันไหมไม่รู้ว่าได้เซฟคลิปหรือเปล่าแต่เดี๋ยวไม่ดูไม่เป็นไรกลับไปดูใหม่นะคะตอนนี้นะคะก็มาถึงตำแหน่งสำคัญของการให้นมให้นมกบชัยโยของเราจะกินนมแล้วกบชัยโยของเราจะกินนมแล้วตะกี้หลุดไม่รู้ว่าได้เซฟคลิปหรือเปล่านะโอ๊ยเสียดายเสียดายเสียดายตอนนี้นะคะเขากำลังเป็นท่วงท่าในการหาขาเต้านมนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าเขาจะกินยังไงปกตินะคะวิธีการที่เราจะให้เขากินนมได้เนี่ยคือเราจะต้องบีบน้ำนมให้มีน้ำนมนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จับปากเขาอยู่ใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะมีนมแล้วเตรียมตัวนะคะนี่คือบอกเลยนะคะว่าเราอาจจะเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งนิดนึงนะคะนั่งพื้นนะคะเพราะว่าอยู่ที่สูงกลัวลูกตกเป็นปัญหาระดับชาตินะคะนี่คือมีน้ำนมแล้วนะเตรียมเหมือนสมองเหมือนหมอเป็นแม่นมนะคะตอนนี้จุ๊บจุ๊บลูกตายแล้วนะคะนี่บอกเลยนะคะว่าอาจจะดูเป็นธรรมดาธรรมดานะคะแต่บอกเลยว่าความธรรมดาอย่างนี้แหละที่ลูกรอดมาเยอะแล้วนะคะดูนะคิ้วสวยจังหลุดค่ะหลุดแล้วตามเข้ามาทันไหมตอนนี้นะคะเขาแทบจะตีลังกากินแล้วนะคะดูกินไปแล้วนะคะและเขาก็เข้าเต้าไปแล้วเหมือนหมอให้นมเองเลยปาติโทการ์ดนะคะการ์ดฟินนะคะมีเด็กมาดูดนมนะคะการ์ดฟินแม่นะคะเรียกแม่หมอเรียกแม่มนไปแล้วนะคะและเขานะคะก็กินนมจากเต้านะเดี๋ยวเอามาให้ดูใกล้ๆนิดนึงเดี๋ยวเอาใหม่นะคะเอาใหม่หนูคะอย่าไปกินจากจิ๋มแม่ลูกนี่คือดูดจากนมไปจิ๋มอยู่ใกล้กันมากระหว่างนมกับจิ๋มหมานะคะอยู่ใกล้กันมากดูดผิดนะคะดูดจากจิ๋มมันเป็นความสุขใจอ่ะไปแล้วนะคะ1เต้าอ่ะเวลาที่เขาดูดได้นะคะเขาจะดูดดูดแล้วก็ทำหัวแบบน่ารักมากอ่ะเต้านี้ตรงไหนลูกตอนนี้เขาหาแล้วนะคะเขาไซส์แล้วนะอ่ะระวังดูผิดนะลูกไอ้ยา ไปสำหรับวันนี้นะคะไม่รู้ว่าคลิปตะกี้จะยังอยู่หรือเปล่านะก็เรียกว่าการจับให้แม่นะคะดูดนมอาจจะเป็นช่วงวันแรกๆนะคะหลังๆสัญชาตญาณของแม่จะมาเองจากที่หมอดูหลายๆตัวเนี่ยก็จะวันที่2วันที่3นะคะก็จะเริ่มห่วงลูกแล้วเราก็จับลูกเขาไม่ได้แล้วนะคะก็สำหรับวันนี้หมอและสุกัสและเด็กทั้ง2ของเรานะคะไหนอีกตัวนึงไปไหนเอาพ่ออุ้มไว้นะคะเด็กทั้ง2ของหมอของแม่สุกัสขอลาไปก่อนนะคะคุณแม่ฟินหรือคุณแม่จะหลับคะเดี๋ยวดูนะให้แม่เดินให้ดูนะคะให้แม่เดินให้ดูว่ากระโดดรถเต้นขนาดไหนนะคะขนาดไหนนะคะมาอ่ะเตรียมตัวแม่เรียกเลยค่ะเอางี้ให้ดูว่าเหมือนผ่าคลอดไหมให้ดูว่าเหมือนผ่าคลอดไหมป้าไม่เหมือนเลยนะคะป้ามองกล้องค่ะป้าอ่ะป้าเราเรียกขึ้นจับกระโดดได้ไหมนี่ดูเป็นไงคะนี่คือการผ่าคลอดจริงๆนะคะนี่คือการผ่าคลอดจริงๆและบอกไปเลยว่าน่ากลัวไหมผ่าคลอดไม่น่ากลัวเลยนะคะเขาบอกว่าต้องแอดมิดไหมต้องอะไรไหมหมอบอกกลับบ้านไปเลยค่ะกลับบ้านไปเลยนะคะนี่ให้ดูจริงๆว่าเด็กนะคะเด็กนะคลอดมาแข็งแรงและที่สำคัญคือแม่ไม่เหมือนผ่าคลอดเลย5 นาทีเดินได้เลย5 นาทีเดินได้เลยนะคะวิ่งเลยนะคะ5 นาทีวิ่งเลยนะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอและเด็กน้อยๆนะคะเด็กน้อยๆสุกัสและลูกสุกัสตะกี้มีคนบอกโอเลี้ยงกับโอวันตินนะ ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายหมออยู่ในเฟรมกับพ่อด้วยบ๊ายบาย